สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับในเดือนเมษายนนี้นะฮะจะมี5อันดับเกมไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับเกมแรกครับ Ford Punk นะฮะจากผู้สร้างเดียวกันกับ War of Mine ครับที่กวาดรางวัลมาแล้วอย่างมากมายนะครับล่าสุดเตรียมปล่อย Ford Punk ครับซึ่งครั้งนี้นะฮะเราจะต้องเอาตัวรอดกันเป็นหมู่คณะครับชนิดที่แบบว่าต้องรอดกันให้ได้ทั้งเมืองนะฮะเกมนี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้นำเมืองครับซึ่งผลลัพธ์ต่างๆที่เราทำนะฮะจะส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากต้องตัดสินใจเรื่องยากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลธรรมนะฮะเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับการกำหนดกฎหมายและการรักษาความอบอุ่นครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการเอาชีวิตรอดจากหิมะที่หนาวเหน็บนั่นเองนะครับสำหรับเราสาวก War of Mine นะฮะหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดที่มีเนื้อหาดีๆนะครับเกมนี้รับรองได้สู่วิญญาณคุณอย่างแน่นอนนะฮะและไม่แน่ว่าเกมนี้นะครับอาจจะกวาดรางวัลเป็นกอบเป็นกำเหมือนกับ War of Mine อีกก็เป็นได้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับมีกำหนดการวางจำหน่ายนะฮะ24เมษายนนี้บน Steam ครับเกมต่อมา Extinction นี่คือ Attack on Titan เวอร์ชันตะวันตกโดยทีมงาน Iron Galaxy นั่นเองครับเกมแอคชั่นสุดมันในมุมมองบุคคลที่3นะฮะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องดัง Attack on Titan นั่นเองตัวเกมมีความเป็นแอคชั่นบู๊มันเต็มพิกัดครับการปีนป่ายข้ามตึกราบ้านช่องทำได้อย่างพลิ้วไหวถึงแม้จะไม่มีเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติก็ตามนะฮะการห้ามหันศัตรูนั้นมีความเข้มข้นสะใจมากครับเพราะว่าตัวเกมนะฮะได้มีการใส่ระบบที่เรียกว่า Dynamic Skill เพิ่มเข้ามาครับทำให้การกำจัดเหล่าออกยักษ์ไม่ใช่งานง่ายๆเลยฮะคุณจะต้องทำลายเกราะเพื่อตัดการเคลื่อนไหวของมันซะก่อนครับส่วนการตัดหัวซึ่งเป็นจุดตายนะครับก็ต้องใช้ทักษะที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะฮะตัวเกมยังสามารถสร้างภารกิจได้เองพูดง่ายๆคือสร้างห้องเอาไปเล่นกับเพื่อนมันๆในโหมดออนไลน์ได้นะครับหรือนะฮะจะเล่นในโหมดรวมตัวกับเพื่อนเพื่อรับมือกับเหล่าฝูงออกยักษ์ก็ยังได้ครับตัวเกมนี้นะฮะมีกำหนดวางจำหน่าย10เมษายนนี้ครับทั้งเครื่อง Xbox One PS4 และบน Steam ครับ Yakuza 6 The Song of Life บทสุดท้ายของตัวคิริวคาซาม่าที่ถูกบีบให้เข้าสู่หนทางนักเลงอีกครั้งเพื่อตามหาว่าใครกันแน่ที่คิดปองร้ายฮานุกะแล้วก็ลูกน้อยของเขาแม้ว่าหลักๆตัวเกมจะเหมือนกับภาค0นะครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยจะมีการสลับท่าทางการต่อสู้ได้นะครับทำให้การออกท่วงท่านั้นจะลึกกว่าภาคก่อนไปพอสมควรรวมไปถึงนะฮะภาคนี้ยังมีการตัดระบบที่เรียกว่าโหลดดิ้งสกรีนออกไปซึ่งทำให้เวลาเราเจอกับกลุ่มของศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันจะมีความสมูทมากขึ้นนั่นเองครับภาคนี้นะฮะเรายังสามารถที่จะรับหน่วยพิเศษเข้ามาในแก๊งของเราได้ด้วยซึ่งหน่วยพิเศษต่างๆเหล่านี้นะฮะจะมีความสามารถหลากหลายอาทิเช่นสามารถจะรักษาได้หรือว่ามีพลังการโจมตีที่สูงนะครับอีกจุดเด่นนึงเลยนะฮะที่ทำให้เกมนี้สนุกมากขึ้นนั่นก็คือไซด์เควสครับที่มีการปรับปรุงและใส่ลูกเล่นต่างๆเข้ามามากมายจึงทำให้ภาคนี้ถือได้ว่าเป็นอีกภาคที่ไม่ควรพลาดครับตัวเกมจะมีกำหนดวางจำหน่าย17เมษายนนี้เฉพาะเครื่อง PS4 เท่านั้น Nintendo Labo อุปกรณ์เสริมจากค่าย Nintendo Switch นะครับที่จะเปิดมิติใหม่ของความสนุกในการเล่นเกมซึ่งจะมาในรูปแบบของกล่องกระดาษนะครับโดยจะมีระบบจับความเคลื่อนไหวผ่านระบบสั่น HD ของ Joy-Con นะฮะโดยในเบื้องต้นนะครับทาง Nintendo จะเปิดตัวออกมา2ชุดนะครับชุดแรกก็คือ Variety Kit ครับที่สามารถประกอบเป็นบ้านเบ็ดตกปลาแฮนด์มอเตอร์ไซค์เปียโนหรือว่ารถ RC ได้2คันนะครับสนนราคาอยู่ที่ 69.99 เหรียญครับหรือประมาณ 2,300 บาทนั่นเองนะครับส่วนในชุดที่2ครับเป็น Robot Kit ฮะซึ่งจะมีกลไกเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นหุ่นยนต์จริงๆซึ่งบังคับด้วยระบบโมชั่นของ Joy-Con นะฮะที่นอกจากในส่วนแขนแล้วนะครับในส่วนของขาเองก็ยังสามารถที่จะจับการเคลื่อนไหวได้ด้วยราคารวมกับซอฟต์แวร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 79.99 เหรียญครับหรือประมาณ 2,600 บาทนั่นเองในส่วนของกระดาษนั้นนะครับผู้เล่นสามารถโหลดมาปริ้นตัดเองเอาก็ได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าราคาอาจจะดูแพงนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะสำหรับมิติใหม่ของการเล่นเกมนั่นเองนะครับกำหนดการวางจำหน่ายครับ20เมษายนนี้นะฮะและแน่นอนครับเฉพาะ Nintendo Switch เท่านั้นมาถึงพระเอกประจำเดือนเมษายนครับคงหนีไม่พ้นซีรีส์ตามล่าฆ่ามหาเทพนั่นก็คือ God of War 4นั่นเองหลังจากปล่อยให้รอกันมาถึง5ปีหลังจากภาคที่แล้วนะฮะในภาคนี้ครับเครโทสอาจจะดูแก่ไปสักหน่อยนะฮะแต่ขิงครับมันยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ดนะฮะเพราะว่าภาคนี้จัดเต็มทั้งเรื่องกราฟิกแล้วก็ระบบการเล่นครับในภาคนี้ฮะเครโทสจะกลายเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเทพไปแล้วนะครับและจะต้องมาลุยตำนานเทพนอร์สไปพร้อมกับลูกชายที่ชื่อว่าอาร์ทิอุสครับซึ่งเขาเนี่ยพยายามที่จะฝึกให้อาร์ทิอุสเนี่ยเป็น God of War คนต่อไปนั่นเองจึงทำให้ภาคนี้นะครับเรื่องของการแสดงอารมณ์ของเครโทสเนี่ยจะมีมากกว่าภาคก่อนๆนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมีลูกชายแล้วนั่นเองครับในส่วนของอาวุธนะครับภาคนี้จะใช้เป็นขวานน้ำแข็งที่ชื่อว่าลิเวียนทานครับซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งเทพ
และมีสล็อตเอาไว้ให้ใส่รูนซึ่งจะสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของขวานได้ตามต้องการโดยนอกจากขวานจะใช้ฟันธรรมดาได้แล้วนะครับยังสามารถใช้ปาใส่ศัตรูเพื่อแช่แข็งได้อีกด้วยและเรานะฮะในช่วงระหว่างนี้เราก็เข้าไปโจมตีในรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่นใช้มือเปล่าในการต่อยกับศัตรูรวมไปถึงนะฮะขวานเนี่ยเครโทสจะสามารถเรียกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเป็นกึ่งบุมเมอแรงไปเลยนะฮะฉะนั้นในภาคนี้นะครับระบบการต่อสู้จึงไหลลื่นและมีคอมโบที่พลิกแพงได้หลากหลายรูปแบบครับและเหมือนว่าภาคนี้นะฮะจะไม่ได้มีแค่ขวานอย่างเดียวซะด้วยนะครับเพราะว่าเคโทสเนี่ยสามารถใช้ของที่อยู่ตามสภาพแวดล้อมเท่าที่พอจะหาเจอนะฮะใช้เพื่อจัดการกับศัตรูได้อีกด้วยนะครับหรืออาจจะมีอาวุธรูปแบบอื่นนอกจากขวานก็ได้นะฮะจากตามที่ผู้พัฒนาได้เกริ่นเอาไว้นะครับระบบการต่อสู้ร่วมกับอาร์ทิวุธก็น่าสนใจครับเพราะนอกจากลูกชายของเรานะฮะจะช่วยโจมตีได้แล้วยังสามารถเสริมท่าคอมโบให้กับเคโทสได้รวมไปถึงยังสามารถช่วยแก้ปริศนาในระหว่างการเดินทางได้ด้วยแต่ถ้าว่านะครับศัตรูเนี่ยก็สามารถจับตัวลูกชายของเราได้ฉะนั้นจึงต้องระวังในจุดนี้ให้ดีนะครับเรื่องต่อมาเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้ครับการต่อสู้กับศัตรูในภาคนี้นะฮะจะเน้นไปที่ลำดับในการสังหารครับซึ่งอาจจะสังเกตได้จากการโจมตีของลูกชายแล้วนั่นเองฉะนั้นนะครับในภาคนี้เนี่ยจึงไม่ได้ฟันดาบฉาแหลกเหมือนกับภาคก่อนๆครับแถมศัตรูยังจะฉลาดขึ้นนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะหลบหลีกการโจมตีของเราได้ด้วยนะครับสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากภาคก่อนๆนะครับอาทิเช่นนะครับมุมกล้องฮะที่จะมีการให้อิสระมากขึ้นในแบบ360องศานะครับจากของเดิมที่เป็นแบบมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะฮะและในภาคนี้นะครับได้มีการตัดระบบการกระโดดออกไปครับแล้วก็นะฮะเวลาไปตามฉากต่างๆเนี่ยจะไม่มีการโหลดฉากนะครับฉะนั้นในระหว่างการดำเนินเกมเนี่ยมันจะไหลลื่นมากขึ้นนะครับรวมไปถึงนะฮะในภาคนี้ยังจะมีไซด์เควสให้ทำกันอย่างมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นกึ่งโอเพนเวิลด์นั่นเองครับส่วนในภาคนี้นะฮะเราจะได้สังหารเทพนอสตัวไหนจะได้เจอโลกิทอโอดินหรือไม่หรือว่าเหล่าเทพจะมีวิธีการรับมือกับเคโทสยังไงเรื่องราวจะเป็นยุคก่อนเกิดสงครามแร็กนาร็อกหรือหลังจบสงครามแร็กนาร็อกที่เหล่าเทพเนี่ยตายกันหมดแล้วก็ต้องรอติดตามตอนเกมวางจำหน่ายกันอีกทีครับซึ่งตัวเกมนะฮะจะวางจำหน่าย20เมษายนนี้เฉพาะเครื่อง PS4 เท่านั้นครับและสำหรับใครนะครับที่รอชม God of War 4อยู่นะครับก็ไม่ต้องมองไกลไปไหนแล้วครับเพราะว่าผมจัดภาคนี้แน่นอนครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดรอกันเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนในช่วงที่ระหว่างรอภาค4ออกนะครับผมก็จะมีการทำภาค3เพื่อปูทางไปถึงภาค4เนื่องจากนะครับเนื้อเรื่องมันจะต่อมาจากภาค3นั่นเองนะครับส่วนความเกี่ยวโยงของมันเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามชมอีกทีครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับบายครับ